สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปดองใช่ครับมันคือคลิปดองคลิปที่6ที่ผมอัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปดองคลิป6ในวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับพลังงานผมใกล้หมดแล้วเนื่องจากว่าวันนี้ผมได้ทำการมีปัญหากับชีวิตผมมานิดหน่อยนะครับผมเอาล่ะในคลิปนี้นะครับเราทำการเล่นไมค์คราฟกันนะครับแต่ว่าไมค์คราฟในวันนี้นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับนะคือเราก็ต้องจบเกมไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าในวันนี้เราสามารถที่จะเสกชาวบ้านไปทุกคนชาวบ้านที่สามารถได้ของ OB กับเรามาได้นะครับทุกคนครับก็คือเราจะมีชาวบ้านแบบคัสตอมมาเลยนะครับทุกคนมาดูดีกว่าครับว่าชาวบ้านคัสตอมของเราเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้ก่อนหนึ่งเราขอทำการตัดไม้ก่อนนะครับว่าชาวบ้านพวกนี้ใช้ไม้อยู่นะจ๊ะครับต่อไปครับผมเราทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าที่ขุดมาก่อนเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ขุดด้วยผมมาทำชาวบ้านที่ง่ายสุดก่อนเลยนะครับผมนั่นคือเป็นชาวบ้านที่เกี่ยวกับเป็นชาวบ้านชุดเกาะถ้าผมจำไม่ผิดนะชาวบ้านเหมืองชาวบ้านชุดเกาะอะไรงี้ทุกคนซึ่งการทำนะครับอีซี่มากๆขุดหินมานั่งเฮ้ยเพื่อความหล่อเท่มาได้หินมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการเอาหินมาใส่โต๊ะคราฟแบบนี้นะครับทุกคนมาไม่พอไม่พอเฉยเลยโอเคตอนนี้น่าจะพอละมาครับต่อไปก็เอาไม้ล้อมรอบแบบนี้แล้วก็เอาหินไว้ตรงกลางนะครับจะได้เป็นชาวบ้านที่แรกของได้ OP มากคนที่จะเอาเอมเบอร์ให้ตัวผมสักนิดนึงนะครับสัก64เม็ดแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเพื่อความง่ายๆนะครับเป็นชาวบ้านที่ให้อุปกรณ์ในการสร้างมานะครับผมและแต่ละอย่างคือ OP สุดๆเลยนะฮะเอาออฟซิเดียนมาเอาเอ็นดิคิตันมาเอาไประเบิดมังกรเล่นโอเคเท่านี้แหละโอเคครับอันนี้คือเป็นอันแรกนะครับอันต่อไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอันต่อไปคืออะไรอันต่อไปใช้เอมเบอร์แรกเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้คือแบบอย่างที่ผมได้ไอเทมพวกนี้มาคือแบบง่ายมากนะครับในการที่เราจบเกมนะครับน้องๆวันนี้ก็ตบมังกรเหมือนเดิมเลยนะครับนะเพื่อแบบโชว์ให้น้องๆดูนะครับว่ามังกรเนี่ยสำหรับพี่มันก็แค่แบบเด็กหน่อยนะโอเคครับเปิดมาครับผมรอบนี้หมุนรอบนึงเอามาเรายัดเข้าไปว้าวชาวบ้านธรรมดาโอเคนะชาวบ้านธรรมดาก็คือเป็นชาวบ้านที่จะต้องเอาพวกของมาเพื่อแลกเอมเบอรัลนะครับก็ดีนะเพื่อนได้เป็นชาวบ้านที่ดีมากๆเลยนะแต่โทษทีนะพอดีว่าผมควรที่จะถ้าเกิดเราควรจะทำแบบถูกกฎหมายคือเราควรจะมีชาวบ้านธรรมดาแล้วก็เอาเอมเบอรัลแลกแต่ถ้าเกิดผมอยากทำแบบผิดกฎหมายคือผมไปทำแบบนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายดีถูกกฎหมายดีกว่าผมว่าผมอยากจะทำแบบถูกกฎหมายนะครับก็คือผมต้องใช้ชาวบ้านคนนี้นะฮะเอาล่ะผมจะล้อมมันไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องออกไปหาถ่านไว้นึงนะเพื่อนเดี๋ยวถ่านมาแลกเอมเบอรัลเพิ่มนะครับโอเคครั้งนี้เราจะทำแบบถูกกฎหมายนะน่าจะหาฐานได้ยากหน่อยนะครับตรงนี้ดูเป็นทะเลเลยนะฮะนี่เจอเหล็กด้วยสุดยอดแต่ประเด็นหลักคือยังไม่ได้ใช้เหล็กไงนั่นแหละคือประเด็นแต่เหล็กนี่ยังไม่ต้องใช้ด้วยนะครับในการทำชาวบ้านด้วยนะครับผมในข้ออื่นนะฮะเราต้องทำการนั่งขุดหินขุดหงขุดหินตัดไม้เพิ่มกว่าดีกว่าต่อไปผมต้องทำการทำขวานก่อนนะครับจะได้แบบตัดไม้สะดวกนะครับผมเอาล่ะขวานมานี่สิลูกโอเคตอนนี้ครับก็อย่างที่เรารู้นะครับผมว่าเราก็ลงระแพกในการช่วยเล่นมานิดนึงด้วยนะครับผมนี่เราก็ทำการสร้างขวานก่อนนะครับน้องๆขวานมาเพื่อนนี่แหละขวานจะได้แบบมีไม้แบบใช้สะดวกหน่อยเอ้ยไม่ได้งี้ถูกป่ะแม่ทุกคนดูดิครับมีขวานปุ๊บคือชีวิตนี่คือสบายเลยนะฮะแบบชิวๆครับผมสโลบัตชัวทุกคนรู้จักป่ะโอเคครับต่อไปครับเดี๋ยวเราลงมาขุดหินสักครู่นะครับผมนี่หินขุดหินแป๊บนึงนะครับน้องๆโอเคฮะเราก็ได้หินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการคราฟสิ่งที่เรียกว่าโต๊ะคราฟเอ้ยที่ขุดหินโทษช่วงนี้ผมแบ่งที่บอกไงคืออัดคลิปเยอะครับแล้วก็มีงานมหาลัยด้วยนะครับงานมหาลัยนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็ช่วงนี้เรียนออนไลน์นะครับเราก็จะเรียนไม่รู้เรื่องกันนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าใครที่เรียนรู้เรื่องนี่คือผิดปกติคือการเรียนออนไลน์ให้รู้เรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับผมว่าต้องเป็นอัจฉริยะแบบผู้ที่รักเรียนจริงๆถึงจะเรียนรู้เรื่องซึ่งผมเป็นคนที่โง่นะครับจริงๆมันก็ถ้าถามมันเรียนรู้เรื่องไหมมันก็น่าจะเรียนรู้เรื่องเลยแต่ผมน่าจะขี้เกียจเรียนเองแหละเอาล่ะมาก่อนอื่นนะครับผมแล้วก็ขุดเหล็กมาก่อนดีกว่าครับได้เหล็กมาแล้วสักระยะหนึ่งนะฮะเหล็กตอนนี้เราได้มาเยอะมากนะครับก็คือเป็น9เม็ดดีงามเยี่ยมแบบมินิค่ะเยี่ยมโอเคนั่นหลังจากที่เราเยี่ยมเสร็จนะครับต่อไปเราก็ต้องทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านอีกแล้วแต่ผมลืมทำเป็นเมลล์ว่ะเมลล์ต้องไปหาจากฐานนะแต่แถวนี้ไม่มีฐานเลยครับทุกคนมีแต่หมึกเรืองแสงเท่านั้นฐานไม่มีนะครับไม่มีฐานผมก็จะแลกกับผมจะแลกกับชาวบ้านยังไงเนี่ยถ้าเกิดผมไม่มีฐานอ่ะถ้ำนี้มีฐานไหมครับไม่มีเฮ้ยตรงนี้ดูใหญ่อยู่ตรงนี้ดูใหญ่อยู่ก็ทำเก่าด้วยว่าผมต้องหาถ้ำนี้มีฐานก่อนนะครับทุกคนตอนนี้คือถ้าเกิดผมไม่สามารถทำฐานจากต้นไม้ด้วยครับฐานต้นไม้รู้สึกว่าเขาจะไม่นับนะครับผมเขาจะนับแค่ฐานจากแร่นะครับนี่ไงเหมืองนี้ชัวร์ๆครับฐานโอ้โหเหมืองเก่าด้วยว่าแค่อัปเกรดตอนนี้เพิ่มเติมเข้ามาหน่อยซัดหน่อยซัดเต็มข้อแล้วเต็มแข้งนี้หาฐานก่อนนะครับก่อนที่ผมจะทำเจ้าชาวบ้านตัวใหม่นะครับขอทำการหาฐานก่อนนะฮะเรียกว่าฐานนี่ผมมั่นใจเลยครับว่าหาไม่ยากครับแต่หาไม่เจอครับงงเลยคำนี้ฐานจ้าฐานจินจ้าไม่หาฐานไม่เจอเลยครับตอนนี้ทุกคนนี่ทำนี้มีฐานไม่มีไม่มีเลยก็ตายโอ้กระต่ายไม่โตครับกินเนื้อไม่ได้อาหารเราก็จะหมดนะครับตอนนี้ความซวยมาเยือนแล้วฮะนี่ไงจะถ่านแล้วผมจะถ่านได้ถ่านมันเยอะเลยครับจังหวะนี้ขอถ่านเยอะๆนะฮะรอบนี้เราได้ถ่านมาแล้วนะฮะความสบายจะเริ่มมันเกิดกับเราแล้วนะครับทุกคนถ่านเพื่อนเอาถ่านมาถ่านเล็กน้อยถ่านเล็กน้อยนี่ที่ผมอยากได้เป็นแบบอาหารนะแต่การที่เราจะทำชาวบ้านอาหารเราจำเป็นต้องมีขนมปังก่อนครับก็คือเราต้องไปเจอกับบ้านที่เป็นบ้านชาวบ้านจริงๆก่อนนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ได้ถ่านแล้วนะครับก็วิ่งกลับไปที่เดิมนะฮะและที่เดิมของกูอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยนะครับลืมไปแล้วที่เดิมอยู่ไหนแต่น่าจะแถวนี้แหละน่าจะไ
ผิดถ้าจำไม่ผิดมันใช้คำว่า if ไง if มันไม่ได้แปลว่าจำถูกหรือจำผิดมันแปลว่าถ้าไม่เป็นไรฮะคำว่าถ้าของผมมันบอกว่าใช้ได้เสมอครับถ้าจำไม่ผิด ถ้าจำไม่ผิดเราขอทำโคก่อนดีกว่าครับผมมาดับนี้โคนี่ขอสัก20เม็ดนะฮะ20เม็ดก็จะได้เอเมอรัลด์มา40เม็ดแบบบ่อๆเลยนะฮะก็คือแลกของกระจัดกระจายโอเค20เม็ดแล้วผมหวังว่าต้องกลับไปหาชาวโอ้ทำไมชาวบ้านน้ำวิ่งเล่นโอเคต้องหาชาวบ้านอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ครับโอเคเราจะแลกเอเมอรัลด์กันนะฮะความไม่โกงนะครับนี่อย่างนี้แลกมา40เม็ดครับผมต่อไปครับเราสร้างชาวบ้านอาร์เมอร์กันนะครับหรือชาวบ้านชุดเกราะโอเคชาวบ้านชุดเกราะมาแล้วว้าวโคตรขี้โกงครับชุดเกราะเดี๋ยวผมขอแลกก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมค่อยนั่นชาวบ้านชุดเกราะนะครับจะให้เป็นโอ้บาร์โปรเทคชั่น10เรสปาเรชั่นโปรเทคชั่น10แล้วก็โซสปีด20นะครับก็คือแบบว่าสามารถที่จะแว้นบนโซแซนได้เลยนะฮะแว้นบนสายวิญญาณสายวิญญาณถ้าเกิดผมใส่วิ่งเนี่ยแกเป็นเด็กแว้นเลยนะครับบอกเลยเว็บ RR ตัว100ตัวแรงนะครับผมพูดเลยครับยิ่งกว่าบอส R15 อีกนะฮะจังหวะนี้โอเคแต่เราสามารถที่จะทำเพิ่มได้อีกนะอันต่อไปที่เราสามารถทำได้นะครับผมก็คือเป็นจะต้องใช้ที่ขุดหินนะครับในการที่เราจะเอามาคราฟนะฮะที่ขุดหินแป๊บนึงกันทุกคนนี่ที่ขุดหินใส่ไปชุบจะได้เป็นว้าวเป็นของ tools นะครับหรืออุปกรณ์นะฮะโอ้โหผมขอแรกมาก่อนนะครับก่อนที่ผมจะทำการก็ที่ผมไปทำการดูนะครับดาบนกแบ็ก10นะครับผมเดี๋ยวเอามาทำไมดาบนกแบ็ก10แล้วรูติ้งผมล่ะไม่มีรูติ้งอะไรวะไม่ใช่มันเถอะโอ้อันนี้คือในเทลไลท์โฮนะครับฟอร์จูนพันกับเอฟฟิเชนต์พันเพื่อโอ้โหในเทลไลท์พิกแอคก็โหดนะครับในเทลไลท์โชเวลนี่ก็โหดใช้ได้นะครับแต่อันนี้เพื่ออะไรดาบอัลตพอร์ตนะครับเอาไปทำการตีแมลงโดยเฉพาะเลยนะฮะเพื่ออะไรวะอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะฮะบางทีก็ไม่เข้าใจเลยวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวผมต้องทำนั่นก่อนละทุกคนก่อนที่ผมจะพูดมากนะครับผมต้องทำขนมปังก่อนแล้ววันนี้ผมได้กระดูกมาอันนึงผมก็มั่นใจว่าผมต้องทำขนมปังก่อนถ้าเรามีขนมปังเนี่ยอาหารเราจะได้ไม่ต้องหมดนะฮะวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยนี่โอ้โหนี่โอเคครับเราได้มาอันนึงแล้วเดี๋ยวเรารออีก2อันนะครับผมตอนนี้ครับเริ่มโตอีกต้นนึงแล้วนะฮะเอาล่ะตอนนี้ย่าข้าวเริ่มโตแล้วล่ะถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วผมดันไปทำไอ้นี่นี่ไงโตหมดแล้วครับตอนนี้อันแน่ข้าว3อันพอดีครับทำเป็นขนมปังแป๊บขนมปังเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำเป็นชาวบ้านขนมปังได้นะชาวบ้านขนมปังก็คือเป็นอย่างงี้ว้าวจะเป็นชาวบ้านขนมปังนะครับที่เอาไปแลกขนมปังขั้นสูงได้นะครับผมก็คือแลกเป็นอาหารแบบชั้นดีเลยนะฮะแต่ก็ไม่ได้อาหารโกงมากนะแต่ว่าเป็นอาหารที่ชั้นดีได้อยู่นะครับผมโอเคมาต่อไปเราลงเหมืองกันดีกว่าครับตอนนี้เราต้องไปหาเพชรนะครับเพราะว่าเราต้องทำชาวบ้านตัวสุดท้ายนะฮะยังต้องใช้เพชรนะครับสำหรับชาวบ้านตัวสุดท้ายมาเราไปหาเพชรกันดีกว่าน้องๆเพชรไม่ได้หายากนะครับก็คือขุดลงไปแบบดิ่งๆอย่างนี้เลยนะขุดแบบนักเกียรติเข้าไปครับมันไม่เป็นไรหรอกครับเชื่อผมไม่เป็นไรหรอกมั้งนะเราจะค่อยๆขุดลงไปข้างล่างนะฮะได้เหล็กมาเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้สำคัญตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่ดูดีแล้วเพชรน่าจะหาไม่ยากนะครับเพชรตอนนี้โอ้โหของดูดีใช้ได้อยู่เยอะอยู่นะ3ละ Y ตอนนี้ผม13แล้วทุกคนนี่ตอนนี้เราอยู่ Y ที่ว้าวผมเจอเหมือนเป็นบ่อลาวาว่ะผมหวังว่าบ่อนี้จะมีเพชรให้ผมนะแค่หวังแค่หวังจริงด้วยไม่มีจริงด้วยครับสงสัยแล้วเป็นแค่หวังผมต้องทำการเอาเจ้าตัวทอชนะครับไว้ติดตัวผมนะฮะผมจะได้มองเห็นในที่มืดได้นะครับผมเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ลงไว้นี่หว่าตอนแรกนึกว่าลงออทิฟายไว้สุดท้ายไม่ได้ลงหรอเนี่ยก็คือออทิฟายเกย์นะครับเป็นไรไม่เป็นไรโอเคผมต้องทำการหาเพชรได้แล้วเพชรตอนนี้หายากอยู่นะครับผมต้องกด F3G นะครับเพื่อทำการโชว์เป็นช้างผมจะขุดเป็นช้างนะครับผมหรือว่าขุดแค่ช้างเดียวนะครับให้เจอเพชรไปเลยนะครับถ้าไม่เจอหรือไม่เจอเดี๋ยวเราค่อยมาคุยทีหลังนะฮะขุดแบบรวดเร็วไปก่อนนะวิ่งขุดแบบนี้เลยนะครับผมแบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเลยฮะหวังว่าผมจะเจอเพชรนะครับโอ้โหขุดมาไกลแล้วนะครับยังไม่เจอเลยนะฮะตอนนี้เจอแต่ความว่างเปล่าความมืดนะครับมีอยู่2อย่างนะครับที่เป็นเพื่อนผม ไม่เจอเพชรจริงเหรอเนี่ยเหรอเขาว่ากันว่าเพชรอ่ะจะอยู่ใต้ลาพิสนะครับก็คือเราต้องขุดลงจากลาพิสมานะครับผมแปลว่าแถวๆนี้มีโอกาสเจอเพชรครับจากที่ผมมั่นใจไว้เห็นมีตามตำนานเขาเล่ากล่าวกันมานี่ไงว่าแล้วเชียวบอกเลยครับเพชรมันจะอยู่ใต้ลาพิสนะครับผมเป็นตำนานของ Minecraft ที่เล่ากล่าวกันมานะครับก็คือเป็นคนเขาได้ทางฝรั่งอ่ะจะมีฝรั่งยูทูบเบอร์นะครับเขาได้ทำการวัดมาแล้วว่าเพชรส่วนใหญ่ใน 1.17 จะอยู่ใต้ลาพิสนะครับซึ่งไม่รู้เป็นโลกอะไรเราจะครับวิลเลเจอร์ตัวสุดท้ายกันดีกว่าจ้าโอเคนี่คือวิลเลเจอร์ตัวสุดท้ายนะครับผมขอทิ้งของไม่จำเป็นก่อนนะฮะดูครับว่าแรกอะไรบ้างว้าวอีไลทรานับร้อยเทพมันได้อิงครับไฮเดนครับผมโคตรเทพว้าวมองนี้ก็มีครับเอ็นชาร์ดแอปเปิลครับผมธนูครับโคตรแรงยิงทีน่าจะเลือกกระฉูดอันนี้เอามา2เอาอันนี้เอามา3กองเลยครับได้ใช้ชัวร์บล็อกเอมเมอรัลครับอันนี้โอ้โหนี่มันพัสดีเป็นคำแอโร่ครับผมแอโร่นิดนึงฮะเพื่อความหล่อเท่จริงมีฟินิตี้อันนั้นแหละเทพมันได้อิงครับเอามาหน่อยนึงเพื่อความหล่อเท่อีกแล้วฮะความหล่อเท่เหรออ่ะทิ้งไปนะกันตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เรียบร้อยและครบเซตทุกอย่างหมดเลยนะครับผมเอาล่ะเมื่อเรามีอุปกรณ์ครบเซตนะครับภารกิจต่อไปของเราก็คือว่าเราเป็นที่ต้องไปข้างบนนะครับเพื่อไปจุดประตูเนเธอร์ไปเนเธอร์ครับผมเพราะเราต้องทำการไปแลกพิกลมพิกลินนะฮะจะได้จบเกม Minecraft กันนะครับ F3G นะครับเพื่อเอาออกนะจ๊ะอันนี้มอนสเตอร์เยอะจัดแต่ไม่เป็นไรมอนสเตอร์พวกนี้กระจกกระจอกครับผมมั่งนะโอ้ยตีกูจังเลยโอเคครับภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือว่าเราต้องลงไปข้างล่างนี้นะฮะเพื่อที่จะไปขุดสิ่งที่เรียกว่ากราเวลนะครับเพราะว่าผมต้องการกราเวลเนี่ยเอามาทำเป็นเจ้าตัวฟลินนะครับผมฟลินฟลินยังไม่เจอเลยครับตอนนี้เราขุดกราเวลมาเยอะมากนะฮะแต่ไม่เจอฟลินเลยครับสักแอะไม่เข้าใจเลยจริงๆฟลินจะหายากอะไรขนาดนี้แม่วันนี้ก็หาโอ้ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มเกลียดไอ้เจ้าที่
โอ้โหคิปเปอร์ทำอะไรผมไม่ได้ครับเป็นตัวชิวๆครับคิปเปอร์สำหรับผมอ๋อมันมีซิลท็อตอยู่ว่าแล้วเฉยว่าผมไม่เจอฟินโธ่อันนี้ผมว่าขุดแล้วเจอเลยครับจังหวะนี้ดูดีมากแค่ต่อไปถึงเวลาไปนรกกันแล้วฮะโดยที่เราไม่ต้องรีรออะไรแล้วนะครับผมปล่อยมันยิงไหมฮะเกะกะเหลือเกินยิงทำไมก็ไม่รู้มันเป็นเพื่อนเล่นเหรอเราอ่ะโอ้ยิงจังเราฮะยิงจังเรานี่ไงนี่ไงยิงจังเราคิปเปอร์โอ้โหทุกอย่างเหมือนว่าจะลงมรสุมที่ผมเลยนะฮะรอบนี้แต่ไม่เป็นไรทุกอย่างอีซี่ครับไปนรกกันดีกว่านรกรอบนี้ไม่น่ายากนะครับเพราะเรามีอุปกรณ์ที่โคตรมหาเทพนะฮะโอเคเข้านรกเสร็จนะครับผมต่อไปก็ผมคิดว่าผมจะทำนี่ก่อนดีกว่าเกี่ยอะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมันมีไฟอ๋อแก๊สไอ้แก๊สไอ้นี่ดิยิงสักทีนึงไม่ยิงรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ยิงมันจะไม่ตั้งใจเรียนขึ้นเลยเรียบร้อยครับแก๊สเป่าปิ้วแล้วฮะจังหวะนี้ต่อไปสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือเป็นโต๊ะเอาไว้ทำการโต๊ะการชั่งนะครับไว้ทำการตีอุปกรณ์หมุนมันโหดขึ้นถังน้ำไม่ได้ใช้นะครับเก็บทิ้งไปแล้วก็ใส่ครับเป็นชุดก่อนนี้เท่าไรนะครับผู้ความเทพใส่นี้เท่าไรผู้ความเทพใส่นี้เท่าไรผู้ความเทพโอ้ผมมีลอกัวตั้ง17อันเนี่ยแต่ไม่รู้มาทำไมอันนี้ไปเพื่อนผมหวังว่ามันจะมีด้วยเพิร์ลดอกไม้ผมสักนิดนึงนะอุตส่านั่นแล้วเฮ้ยเพิร์ลดอกผมนิดนึงก็ได้ครับขอแค่นิดเดียวพอพี่ผมไม่เอาเยอะพี่ผมไม่ลงมากมาดูครับว่าเขาจะดอกไปด้วยเพิร์ลหรือเปล่านะฮะน่าจะดอกนะครับเพราะว่าพี่แกน่าจะใจดีนะครับโอ้โหดอกแต่อะไรก็ไม่รู้ในเอเดอร์เพิร์ลวะช่วยแต่อะไรก็ไม่รู้ทุกคนดอกมาดิโอ้โหลูกขนุมีเป็นล้านเลยดอกมาดิเพื่อนเร็วของโอ้โหเอเดอร์พงเอเดอร์เพิร์ลเนี่ยพี่มีให้ผมไหมหรือพี่ไม่แต่เลยพวกเนี้ยอะพี่ไม่แต่อะไรไร้สาระจริงเลยพี่เอ้ยเอเดอร์พงเอเดอร์เพิร์ลนี่พี่ไม่มีเลยเหรอโอ้โหกาเวลเต็มหมดเลยฮะอ่ะโกชิ้นสุดท้ายออฟซิเดียนขอบคุณครับนะเปิดมาปุ๊บเจอเลยครับปราสาทสุดหล่อเท่ของเราปราสาทตัวจี๊ดนะฮะแล้วเมื่อเราเจอปราสาทตัวจี๊ดอย่างงี้นะครับก็ต้องชาร์จนะครับรออะไรทักกันบู๊เลยครับผมจังหวะนี้มาแลนดิ้งสวยๆพร้อมกับชาร์จสัก2ทีขอเอ็นชานขวานหน่อยเถอะขอขวานเนเธอร์ไลท์ได้ไหมไม่เนเธอร์ไลท์รู้สึกแบบงุนงิดว่ะขวานเป็นเพชรอยู่เลยอ่ะเนเธอร์ไลท์หน่อยนึงนะฮะป้องแปงโอ้โจมตีแรงขึ้นครับแล้วก็รอเบสเกิดนะครับผมเพื่อทำการฟาดเบสนะฮะตอนนี้เพลงเบสเราก็ได้มา9อันแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะเกินสิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับผมต่อไปก็ตามหาบาสเตียนนะเพราะว่าเราต้องการทองนะครับเพื่อเอามาจัดการในส่วนของการแลกพิกลินนะครับบาสเตียนนี่ถ้าจะหาไม่ยากนะครับแต่โหทำไมปราสาทเบสนี่มันไกลเหลือเกินกว้างกว่ากำแพงเมืองจีนเฮ้ยปราสาทเบสเมืองจีนปะเนี่ยโอ้เบสขนส่งจากมณฑลประเทศจีนเลยฮะเหอหนานเลยแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะทำการบินเพื่อตามหาเจ้าตัวพิกลินก่อนนะครับผมวันนี้เราเจอกับปราสาทป่าเอ็นเดอร์แมนนะครับป่าเอ็นเดอร์แมนไม่ได้เป็นนะครับเพราะเราไม่ได้ต้องการเอ็นเดอร์แมนจากป่าอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่มีรูติ้งนะครับถ้ามีรูติ้งนี่ก็คือแบบพอเอาได้อยู่นะฮะแต่เสียดายรอบนี้ไม่มีรูติ้งให้ผมโอเคครับรอบนี้ผมว่าเราเจอแล้วนะครับผมสำหรับที่นี่นะฮะโอเคก็เป็นแลนดิ้งสวยๆตบทีนึงกระเด็นอ๋อทำของเขาตกอีกเอ้าอะไรของผมเนี่ยยังชัดเงาเลยว่ะทุกคนโอเครอบนี้เดี๋ยวผมขอแลนดิ้งสวยๆฮะแล้วก็ขุดบล็อกแบบสวยๆมันเป็นดาบน็อกแบ็ก10อ่ะน้องๆก็คือมันอาจจะตีไม่ตายนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตีทีนึงนี้ก็คือแบบกระเด็นไกลอยู่กระเด็นไกลใช้ได้ว้าวว่าผมบินทะลุพวกนี้ดีกว่าดูน่าทะลุดิคราวนี้ครับเรามาดูพ่อจะไม่เห็นนะแถวนี้น่าจะมีกล่องนะครับเป็นกล่องสมบัตินั่นไงเจอแล้วกล่องสมบัติแล้วที่ผมต้องการขอเป็นจอมโจรลูแปงหน่อยแล้วกันนะรอบนี้มาจอมโจรลูแปงครับมาเพื่อปนกล่องสมบัติกล่องสมบัติแน่อยู่ข้างล่างนะครับชั้นล่างจากเรานี่ถึงชั้นตรงนี้แหละครับผมไม่มีเลยหรอวะมีแต่ของแบบประหลาดๆว่าจะมีของดีไหมของดีก็ไม่มีตอนทำงกอีกผู้พิกลินพวกนี้น่าแปลกใจขอขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วกันนะตรงนี้ครับอีกฝั่งนึงครับผมในเมื่อจะปล้นเป็นจอมโจรลูแปงครับต้องปล้นทั้งหมด2ฝั่งนะฮะให้มันเท่าเทียมกันโอ้ยระเบิดทำให้ผมไม่ได้ครับอีซี่อะไรแล้วเนี่ยผมเปิดมาจะแต่อะไรก็ไม่รู้ครับดูไก่กะอาราเล่มากแต่ไม่เป็นไรผมว่าได้ของได้เข้านี้ก็น่าจะพอโอเคแล้วฮะว่ามันไม่น่าจะมีเพิ่มนะครับไปจอมโจรลูแปงบินหนีดีกว่าครับจังหวะนี้หาพิกลินแร่ดีกว่าน้องๆพิกลินแถวนี้มีไหมมีแต่พิกซอมบี้พิกลินก็มีอยู่นะครับมีแค่ตัวเดียวพร้อมกับไอ้เบสที่กำลังยิงผมอยู่รู้สึกได้เลยว่าน่ารำคาญครับไปดีกว่านี่กับพิกลินไปเดี๋ยวพวกที่ขอไม่จะเป็นก่อนนะครับเพื่อเอาทองมาแป๊บนึงน้องๆโอเคฮะตอนนี้ก็ได้วอกทองมาแล้วขุดตรงนี้ลงครับโยนทองไปแล้วก็รอพิกลินแรกเอ็นเดอร์เพิร์ลมานะครับทุกคนแบบง่ายๆทุกอย่างมันง่ายครับอย่าไปคิดเยอะเอ็นเดอร์เพิร์ลเพื่อนเอ็นเดอร์เพิร์ลเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลมาแล้วเอ็นเดอร์เพิร์ลโอ้หนังสือมันทำไมเนี่ยจะเอ็นเดอร์เพิร์ลเว้ยตอนนี้นะครับเอ็นเดอร์เพิร์ลเราน่าจะได้มาพอดีแล้วนะฮะคือ16ชิ้นก็ไม่ได้ขออะไรเยอะนะครับ16ชิ้นก็เหลือแหละครับผมไปกลับโลกปกติดีกว่าครับไม่รอเยอะเดี๋ยวรอช้ามันจะไม่ดีโอเคครับผมแล้วก็เอาที่จุดไฟมาป่ะกลับโลกปกติครับตอนนี้ถึงเวลาตบมังกรแล้วฮะหลังจากที่เราได้พลังจากวิลเลจเจอร์สุดโกงมานะครับผมวิลเลจเจอร์สุดโกงของผมนี่มันให้ของผมมาโคตรดีครับน้องๆโอเคเอานี่มาก่อนแล้วก็สร้างครับชึบอะไรไม่ใช่ก็ทิ้งฮะโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะทำการบินไปฝั่งนี้นะครับผมถึงเวลาที่ผมต้องบินไปแล้วรอบนี้โชคดีนะครับเพราะเรามีอีเรทรานะครับทำให้เราบินสบายนะครับไม่ต้องวิ่งไปแล้วมันลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่กับผมเนี่ยบอกเลยไม่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนได้หรอไม่ได้
ไม่ได้ก็ไม่ได้มึงไม่ผ่านนี่เราบินมาจนถึงขั้นเจอหมู่บ้านเอ็นพีซีนี่ด้วยนะครับเนี่ยหมู่บ้านเอ็นพีซีอลาสก้าแต่ว่าผมก็ไม่ได้ยุ่งกับหมู่บ้านนี้นะครับปล่อยไปโอเคแลนดิ้งลงจอดนะครับหลังจากบินมาไกลไปฝั่งนี้ครับผมไม่ได้ย้อนกลับนะครับแต่ไปฝั่งนี้นะฮะโอเคแบนไปต่อครับผมน่าจะไม่อยู่ไกลแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆเราจะลองบินไปดูกับใกล้ๆนะฮะบินแบบชิวๆไปครับไปฝั่งนี้ครับผมแต่ว่ารอบนี้น่าจะต้องไปฝั่งนี้แหละหวังว่าจะไม่ระเบิดไม่ระเบิดจ้าไปเลยพ่อแบนไปเลยลูกพี่กัดตอนนี้เรามากแล้วผมว่าเรามาไกลอยู่นะไม่ได้อยู่ใกล้เลยเฮ้ยกลับทางเดิมว่ะทุกคนกลับทางเดิมว่ะเฮ้ยแถวนี้แน่แถวนี้แน่แถวนี้ชัวร์แถวนี้เอาชัวร์เอาสุดไม่เอาทรงครับตรงนี้แหละผมว่าตาครับบีบินไปทางเดิมต่ออีกไม่ระเบิดนะเพื่อนเออให้มันน่าอย่างนี้สิวะในภูเขาหรือเปล่าผมว่าน่าจะต้องอยู่ในทุ่งหญ้านี่แหละอ่ะปลากลับทางเดิมเหรอไม่กลับไกลไปปะเนี่ยผมไม่ระเบิดขอบคุณครับแม่น้ำแน่เลยผมว่าไม่ใช่ครับอ่ะแปลว่าใกล้ถึงแล้วตอนนี้ใกล้ลงแล้วใกล้ลงแล้วที่ผมคิดใกล้แลนดิ้งแล้วอ่ะตรงกลางครับตรงกลางก็ตรงนี้แลนดิ้งชัวร์คนตีงกูละคนตีงกูละเครื่องจริงกูเหรอโอเคฮะตรงนี้ลงแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่ได้อย่างนี้สิวะไม่ควรจะลงได้ปะถึงเวลาลงแล้วน้องๆไปตบมังกรดีกว่าครับเจ้าไก่บินถึงเวลาไปตบไก่ฟ้ากันแล้วฮะลังไก่ฟ้านี่มันน่าว้าวสุดยอดเจอแล้วครับที่ไปหาไก่ฟ้าไอ้ไก่ดำโอเคตอนนี้ผมจะไปทำการตบเจ้าจิ้งเหลนดำที่บินได้นะครับจริงๆมันเรียกเอ็นเดอร์ดราก้อนแหละแต่มันไม่น่ากลัวผมเลยเรียกว่าจิ้งเหลนดำบินได้แล้วกันนะนี่ว่าพี่แกเอ็นเดอร์ดราก้อนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตั้งแต่ที่มันเจอผู้เล่นตั้งแต่ที่ผู้เล่นไมค์ครับเริ่มใช้เตียงระเบิดมันก็เริ่มเสียศักดิ์ศรีขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนมันจะกลายเป็นของเล่นไปแล้วเนี่ยทุกคนจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่ามันยังเป็นบอสอยู่ก็ได้โปรดเถอะอย่าเอาเตียงมันระเบิดมาเล่นเลยถ้าเกิดคิดว่ามันจะเป็นบอสนะถ้าเกิดคิดว่ามันเป็นไก่ดำก็ระเบิดมาเล่นนะครับเพื่อความสนุกของทุกคนเป็นบอสที่ดูเสียศักดิ์ศรีเนาะคุณโดนเหมือนบอสในเซนต์อีวิลที่โดน RPG ยิงตายอันนี้ก็โดนเตียงฆ่าตายแต่ที่ทุเรศกว่าโดนเตียงฆ่าโอเคเริ่มของการทำยุทธวิธีต่อไปครับเฮ้ยยุทธวิธีในการระเบิดข้างล่างนี้นะครับผมถือนี่ดีกว่าครับถือรถเทมดีกว่าครับผมทุกคนรถเทมเยอะฮะยิงครับผมยิงครับผมยิงไม่โดนเลยครับยิงไม่โดนเลยครับงงจัดเอ้ยรอบนี้ผมยิงไม่โดนเลยฮะแปลกๆอ่ะฝั่งนี้อีกฝั่งนึงครับฝั่งสุดท้ายละโอเคครับผมต่อไปครับถึงเวลายิงไก่บินครับเมื่อเรายิงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ตาไก่บินต่อเลยครับผมนี่บินยิงครับเพื่อความหล่อเท่ยิงเราสามารถฆ่าไก่บินได้ง่ายนะครับตอนที่ไก่ดิงไก่บินจะแลนดิ้งนะฮะอ่ะไก่บินก็แลนดิ้งใช่ไหมทุกคนให้เราทำการเอาเจ้าสิ่งที่เรียกว่านี่นะครับเอ็นคริสตันนะฮะวางไว้ใกล้ๆเลยครับแล้วก็ยิงเอ็นคริสตันทิ้งครับผมอะไรผมไม่ได้ให้คุณมาฮิวไม่ได้ให้คุณมาฮิวอย่าเพ้อเจ้อเราอะอย่าเพ้อเจ้อเราวะอย่าเพ้อเจ้อนี่นะครับวิธีการจัดการง่ายโอ้ยตายกินน้ำปั้นทองเอ็นชานก่อนฮะเพื่อการไม่ตายนะครับที่เกียรติใช้ประกันชีวิตโทษทีประดิษฐ์ประกันพี่ทำมาแพงไอ้น้องเอ๋ยบอกเลยประกันทำมาแพงช่วงนี้ยิ่งมีโควิดอยู่ด้วยประกันยิ่งแพงเข้าไปใหญ่ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นี่ไงไม่ยิงครับนี่ครับยิงไปก่อนฮะ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 ประดับตีก็ได้วะเพื่อความเทพเรียบร้อยพวกคนหนึ่งใช้เตียงผมใช้นี่ด้วยคนหนึ่งเขาใช้เตียงกันผมใช้เอ็นคริสตันก็ได้คล้ายๆกันแหละมันก็ระเบิดแรงเหมือนกันนะครับเอ็นคริสตันกับเตียงไอ้นี่ดิเกกาเหลือเกินเป็นไรเนี่ยฮะไปกับโลกปกติโอเคผมนี่สุดแล้วก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ Minecraft แต่เรามี Villager สุด OP นะครับผมเป็นไงบ้างครับในคลิปนี้ถ้าเกิดคุณมี Villager พวกนี้จะเป็นไงบ้างนะครับก็ฝากอะไรคลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะคลิปนี้ขอสัก 2,000 ไลค์ไปนะทุกคนขอคิดว่า 2,000 ไลค์ผมก็พอใจแล้วนะครับทุกคนครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บายครับ Yo